บอาชดีเลยไปแต่นิดแต่หน่อยเราอยู่ในช่วงพ่อค้าแซ่บนะคะอาฝากไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามีคนแจ้งเข้ามาว่ามีคนแอบอ้างนะคะใช่ใช่ใช่ว่าเป็นพวกเราไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ว่าพ่อค้าแซ่บจะมีเจ๊เป็ดติดต่อไปคนเดียวเท่านั้นแม้ว่านางจะเสียชีวิตไปแล้วนางก็จะเป็นคนที่ติดต่อไปให้ถามว่าทีมงานที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรก็เดินไปบอกเขาด้วยว่าชื่อเป็ดอ้าวตายละสองรายการของเราไม่เคยมีการเรียกร้องเงินทองจากพ่อค้าเช่นแบบแจกเงินเราเดี๋ยวเราจะมาเอาออกทีวีให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นคืออาหารฟรีเท่านั้นเมื่อวันนี้ร้านที่เราจะมาถ่ายนะคะก็เหมาะกับการเป็นอาหารของพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นร้านดอกไม้นะคะเพราะพวกเรานั้นก็ทานใบไม้หรือว่าทานแบบปล้องไผ่เหมาะกับหนอนดักแด้อย่างพวกเรามากนะคะน้ำเน่าด้วยเขาอย่ามาตรงนี้อย่าไปไอ้น้ำพวกที่มันหล่นมาคือน้ำเน่าใหม่ยาสีฟันซิสเต็มมาสูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุนี่และโชคดีมากเลยนะวันนี้เรามาถ่ายกันในวันที่30ตุลาคมนะซึ่งนี่เป็นวันเกิดของแม่ฟอนพี่บาร์เกใช่แล้วดูสิคุณพ่อค้าเขาก็จัดดอกไม้ให้กับครีเอทีฟของเราดูสิดอกไม้ลักษณะแปลกๆเป็นวงกลมเหมือนช่อฮันลี่เลยใช่ไหมเก๋จังเลยอ่ะเดี๋ยวเขียนการ์ดเดี๋ยวติดการ์ดไว้พรเนาะคาดอย่างนี้ก็ได้เนาะทีมเธอเพื่อนเอออย่างนี้ให้เราเป็นของขวัญจากเราแล้วมิสเตอร์ฟลาวเวอร์อย่างนี้รักและคิดถึงเสมอแม้จากไปแล้วเก๋จังเลยอ่ะและนี่คนที่จัดดอกไม้อยู่นะคะก็คือคุณพ่อค้าของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราทุกคนแนะนำตัวให้ชาวไทยรู้จักสักนิดนึงค่ะปอมแปมค่ะเราชื่อคุณกระถ่ายมึงมาถึงนี่คุณโน้ตครับคุณโน้ตเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านครับชื่อว่ามิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนจัดดอกไม้มันจะอารมณ์ดีก็มีส่วนครับเพราะว่าถ้าอารมณ์ร้อนจะจัดดอกไม้ไม่ได้เพราะว่าการปักแต่ละอย่างคือมันต้องใช้ใจปักด้วยครับไม่ใช่ใช้แค่ตัวมืออย่างเดียวอ๋อเหรอเพราะอย่างจำได้มาเราไปเดินปักคลองอะเราไม่เห็นแม้ค้างหงุดหงิดเลยอะตรงที่มันดึกมากอะเขาอาจจะง่วงก็ได้ตอนนั้นถ้าไม่มีแรงดีนี้คุณรถเปิดมานานยังอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่3ครับอ๋อเหรออ่ะ3เดือนที่ผ่านมาเคยมีแบบโอกาสที่ประหลาดประหลาดมั้ยฮะเช่นแบบอยากจะจัดดอกไม้ไปงานศพหมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมีครับจริงเหรอเป็นฝรั่งครับเหรอจะเป็นช่อกุหลาบ9ดอกกุหลาบแดงนะครับให้หมาที่เสียไปของเขาเองนี่เหรอโอ้น่ารักจนเนาะตายละ9ดอกน่ารักเนาะถ้า 9,999 ดอกนะใครจะมาให้จ่ายไก่พันนิพาพี่ที่สอนเพื่อนจัดดอกหน่อยสิเพราะว่าช่วงนี้แบบลูกทีมแชร์ของนางเนี่ยดอกส่งดอกกันงงไปหมดเลยจัดดอกไม่ใช่แค่แชร์ด้วยยังมีดอกจากแบงก์แล้วก็ดอกการแบบให้กู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ดอกไม่เป็นระเบียบเลยไม่รู้จะจัดเรียงยังไงนี่ดอกไม้ที่ร้านเรามีดอกแปลกๆมั้งมีสินี่ไงดอกแอปเปิ้ลแนะนำดอกไม้หน่อยสิตรงนี้มีแบบคือดอกไม้แต่ละชนิดแต่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะความหมายแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเนี่ยอย่างกุหลาบส้มนี่เราไปให้ไปให้กุหลาบส้มก็คือถ้าสมมติว่ากุหลาบส้มน่าจะเป็นเรื่องของการขอโทษมากกว่าอ๋อเหรอฮะถ้างั้นเราซื้อแล้วเราก็ให้คุณเขาเลยดีพวกคนมาสั่งดอกไม้มันจะต้องมีแบบมีคู่รักของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกคนโสดอะมันซื้อดอกไม้บ้างไหมคนโสดก็มีครับซื้อให้เพื่อนซื้อให้อะไรแล้วมีลูกค้าที่แบบว่าลูกค้าใส่โสดอย่างนี้เข้ามาแบบสนอกสนใจคุณโน้ตอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างครับเคยมีเคสหนึ่งครับก็คือซื้อดอกไม้นี่ครับแล้วก็เขียนการ์ดแล้วก็วางไว้ทิ้งไว้ตรงนี้ครับแล้วก็พร้อมไปจ่ายตังค์แล้วก็เดินหนีไปเลยครับโลและการ์ดเขาเขียนว่าอะไรเขียนว่ารู้สึกว่าคุณน่ารักครับแล้วเราก็ถูกทักเอา
ที่จริงเขาอาจจะลืมก็ได้ใช่ครับแต่เขาโทรมาบอกเขาอาจจะไปแบบเออส่งให้เพื่อนเขาอะไรอย่างงี้แบบดันลืมวางไว้แล้วนี่ก็เปิดอ่านแล้วก็อุ้ยคนนั้นน่าจะมันเขามันโนสเล่ไปอย่างงี้หรอเขาเหมือนเอาแบบวางไว้ให้เราวางไว้แล้วโทรมาบอกครับไม่ใช่มันโนเองครับโทรบอกว่าดอกไม้ให้คุณถูกครับตายนะคนเราเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสแบบบอกมีอะไรอยากจะขอบคุณหรือว่าคุณคนนั้นใช่ไหมเออหรือจะบอกว่าคุณพอเถอะผมกลัวหรือว่ามาอีกก็ได้ผมรู้สึกว่าเอาไปรีไซเคิลขายคนอื่นต่อได้อะไรอย่างงี้เออมีอะไรอยากบอกคนที่ทิ้งดอกไม้ไว้ให้เราตอนนั้นไหมก็ขอบคุณสำหรับดอกไม้ดอกนั้นนะครับก็จะเก็บไว้ความเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไปสักพักข้างหน้าเรามามีดอกไม้วางจัดเสร็จแล้วก็ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยสุดท้ายฝากร้านไว้กับชาวเธอที่ไปเนี่ยเฟซบุ๊กอะไรเบอร์โทรเวลาเปิดเวลาปิดเอาให้หมดเลยครับก็ขอฝากร้านดอกไม้นะครับ Mr. Flower ครับก็เวลาเปิดนะครับก็เปิดอยู่ที่ 9:00 น. ถึง 3:00 น. นะครับแล้วก็ส่วนเบอร์ติดต่อนะครับก็0879969772ครับส่วน Facebook หรือ Instagram นะครับก็คือ Mr. Flower เลยครับผมโอเคค่ะนี่เนี่ยดูฟันหน่อยสิคะอุ๊ยตายแล้วนี่เรียงตัวสวยเลยอีกกี่นานถอดอีกนานเลยครับเหรออ่ะไม่เป็นไรเพื่อเป็นการดูแลรักษาฟันของเราอีกทางหนึ่งมียาสีฟันเจสเซม่านะคะมอบให้ค่ะเป็นสูตรใหม่สูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์นะคะสามารถป้องกันจุดขาวขุ่นบนฟันเรานะคะที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุได้ด้วยค่ะต้องเพราะดัดฟันแปรงฟันยากดัดฟันผุง่ายนะคะก็เลยถอดมาทั้งยวงแล้วก็แปรงที่ชอบแต่ฟันปลอมครับฟันปลอมครับขอบคุณครับฟังเลยโอเคไงขอบคุณคุณโน้ตมากเลยนะคะ